วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนเพจ Playful Life ของเรานะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สะพานพระราม8นะครับตรงนี้นะครับจะบ่งบอกอะไรกับรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับผมได้ไทอัมไทเดนนะครับ660มานะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับจะเป็นรถสปอร์ตนีโอใช้ในเมืองนะครับวันนี้ผมก็เลยเอารถตัวนี้ขี่มาในเมืองนะครับมาลองใช้ดูว่าในเมืองเป็นยังไงแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่รถสแตนดาร์ดที่เราทดสอบกันในคลิปก่อนหน้านี้นะก็ตัวนี้ครับเป็นไทเดนนะครับตัวที่ใส่ของแต่งมานั่นก็คือตัวควิกชิปนะครับควิกชิปจากโรงงานของไทอัมเลยนะครับทางไทอัมทำมาซัพพอร์ตขายกับลูกค้าที่ขี่ไทเดนนะครับความพิเศษของตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวควิกชิปตัวนี้นะครับปลั๊กแอนด์เพย์นะครับใส่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็สามารถชิปอัพก็คือขึ้นเกียร์กับลงเกียร์ได้ความพิเศษมันคือตอนลงเกียร์ได้นะครับพอลงเกียร์ได้ปุ๊บคุณแทบไม่ต้องใช้คัตในการขี่รถเลยนะครับใช้แค่ตอนออกตัวนะครับกับตอนจอดนะครับแล้วก็ตอนขี่ช้ามากๆนะครับตอนรถติดๆแค่นั้นเองนะครับจังหวะขึ้นเกียร์ลงเกียร์คุณแค่กำแล้วกดหรืองัดพอแล้วครับวันนี้นะครับผมขับจากศูนย์ไทอัมพระราม5นะครับใช้เส้นทางราชพฤกษ์นะครับวิ่งมาตัดเข้าปิ่น9นะครับสภาพถนนสภาพการจราจรนะครับค่อนข้างดีนะครับแต่ว่านี้รถไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีช่องให้เราได้ซอกแซกซอกแซกกันไปนะครับมีการขึ้นเกียร์ลงเกียร์บ้างนะครับก็ฟีลลิ่งของตัวพลิกชิปตัวนี้นะฮะจังหวะเราขึ้นเกียร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในพลิกชิปตัวอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆหรือยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นนะครับที่จะมีปัญหากันมากก็คือรอบเครื่องที่ไม่สัมพันธ์นะเวลาเราเตะพิกชิปเนี่ยนะครับถ้าใครเคยขี่รถมารถที่มีพิกชิปนะเราขี่รอบต่ำๆนะครับรอบเราไม่ได้สูงมากเนี่ยเวลาเรางัดกัดขึ้นเกียร์นะครับมันจะไม่ไปนะครับด้วยการตัดหรือว่าการทำงานของเขานะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับตัวพิกชิปของตัวไทอัมไทเดนเนี่ยครับในรอบประมาณ 3-4 พันนะครับเวลางัดขึ้นนะครับเข้าเลยนะครับสมูทมากเตะเข้าสมูทมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับที่เขาพอทำได้เนี่ยรถจะกระตุกปึ๊กเลยนะครับดังนั้นอาการของรถก็จะชัดเจนครับในรอบสูงๆเวลาเราขี่ไล่รอบนะครับต้องการที่จะไล่รถหรือว่าทำความเร็วเนี่ยตัวพลิกชิปนะครับก็ทำงานได้ดีนะครับในรอบสูงๆขึ้นไปนะครับ 5-6,000 รอบขึ้นไปเนี่ยไม่มีติดขัดนะครับสมูทเข้าทุกเกียร์ตั้งแต่เกียร์ 3-4-5-6 เลยแต่ต้องบอกว่าตัวพลิกชิปตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เกรดเรซซิ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้เข้าเกียร์อย่างต่อเนื่องเหมือนกับตัวพลิกชิประดับโปรที่ใช้กันในแข่งขันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะมีอาการห้อยอยู่นิดนึงจังหวะต่อเกียร์อาจจะด้วยกำลังของตัวรถนะครับย่านของด้านกำลังของตัวรถที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็เตะขึ้นไปมีอาการนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าขี่สนุกขึ้นในการใช้งานนะครับเรามาดูเรื่องของเวลาชิปดาวน์นะครับลงเกียร์นะครับอาการนี้จะเจอในทุกๆคนนะครับอาการของคนเวลาลงเกียร์นะครับเขาบอกว่าไอ้ชิปดาวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะครับของหลายๆคนนะครับบางคนคุ้นกับการชิปอัพแล้วนะมาชิปดาวเนี่ยจังหวะเราขับมาต้องการจะเลี้ยวโค้งนะครับครับแต่งตัวจังหวะแต่งตัวก่อนเข้าโค้งเนี่ยจังหวะลงเกียร์นะครับหลายคนต้องใช้ระยะทางในการลงเกียร์ค่อนข้างนานนะครับกำพัดนะครับลงเกียร์ค่อยๆปล่อยนะครับถ้ามาอยู่คันเร่งเกียร์อยู่ประมาณเกียร์5ลงมาเกียร์3ต้องลง2ทีนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนานนะครับระยะทางก็จะเยอะขึ้นนะครับนักแข่งก็จะใช้วิธีการดิฟคันเร่งนะครับก็คือเบิ้ลแล้วก็ลงเกียร์ด้วยนะครับแ
อันนั้นคือต้องใช้วิธีการฝึกนิดนึงนะครับเพื่อให้ชำนาญในการทำแต่พอมีควิกชิฟต์ดาวน์เนี่ยตัวรถมันทำให้อัตโนมัติทุกๆอย่างเลยเรามีแค่ที่แค่ปิดคันเร่งนะครับแล้วกดเกียร์ลงนะครับในความเร็วรอบที่เหมาะสมนะครับรอบเขาจะเด้งขึ้นเหมือนเราดิฟคันเร่งเองนะครับรถก็จะทำให้แล้วก็ลงเกียร์ได้อย่างสมูทเลยนะครับกดเลย3 2นะครับถ้าไม่พอกด1นะครับรถก็จะทำการดิฟคันเร่งให้อัตโนมัติอันนี้คือข้อดีของชิปดาวน์นะครับผมใช้คัตแค่2ตอนคือออกตัวกับจอดคือแทบไม่ต้องกำคัตเลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่สนุกขึ้นมากนะครับเรามีอะไรให้เล่นกับการขี่มากขึ้นนะครับเราไม่ต้องกำคัตเลยนะครับเรากดเกียร์ขึ้นเรากดเกียร์ลงครับขึ้นเกียร์ลงเกียร์โดยที่ไม่ต้องกำคัตเลยสนุกมากครับการใช้งานของตัวคิกชิปเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับใครจะไปลงสนามผมว่าก็ลงได้นะครับสนุกสนานแน่นอนแต่ขี่ถนนสนุกขึ้นมากนะครับมากกว่าตัวก่อนมากนะครับไม่ต้องมากำคัตแล้วนะครับขึ้นเกียร์นะครับอัตราเร่งนะครับต่อเกียร์ก็จะไวขึ้นนะครับเราไม่ต้องเสียเวลากำคัตเราคาคันเร่งไว้แล้วงัด3 4 5 6ได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมสนุกมากครับเกียร์มันต่อเนื่องอย่างสมูทมากเลยนะครับขี่สนุกขึ้นนะครับแล้วก็เวลาลงเกียร์นะครับระยะในการแต่งตัวก่อนเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างไวครับกระชับมากนะครับเราไม่ต้องมาบิดคันเร่งแล้วนะครับเราแค่ยกคันเร่งเสร็จแล้วก็บีบเบรกนะครับชะลอรถลงมาแล้วก็ลงเกียร์ตรงปึ้งๆแล้วเลี้ยวโค้งได้เลยนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับประสบการณ์ที่สนุกในการขับขี่รถบิ๊กไบค์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวไชเดนแล้วนะครับควบคุมง่ายนะครับกำลังโอเคครับตาเร่งนะครับใช้ได้นะครับสู้ตัว2สูบไหวนะครับ4สูบก็สู้ไหวนะครับมันอยู่ลูกผสมตรงกลางนะครับก็ยังไงใครที่สนใจนะครับอยากติดตัวควิกชิปตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ขี่ไทเทนอยู่ด้วยนะแล้วก็อยากติดตัวควิกชิปเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ไทอัมพระราม5แล้วก็ไทอัมเซ็นทรัลแบงคอกนะครับที่อยู่ตรงเรียบด่วนนะครับเรามี2ศูนย์บริการอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตั้งหรือว่าสอบถามข้อมูลได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ค่าติดตั้งเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ามีประกันนะครับไม่ใช่ของแต่งนะครับเป็นของศูนย์เลยนะครับมีประกันรับรองแน่นอนนะครับติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญนะครับโอเควันนี้นะครับ Playful Life ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับว่าเรามีของแต่งอะไรนะครับของอะไรที่มันเก๋ๆไก่ๆบ้างนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ